ดอกกล้วยไม้สีม่วงเข้มนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งคุณสวงคุ้มวิเชียนหรือคุณแอร์จากสวนกล้วยไม้แอลคิดแอนด์แล็บเป็นผู้ผสมและพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นจากต้นพ่อไหวซากุระต้นแม่แอรี่บลูเป็นครั้งแรกของโลกที่ได้ดอกสีม่วงเฉดพิเศษที่วงการกล้วยไม้เรียกว่าสีบลูลักษณะเด่นคือก้านดอกช่อยาวกว่ากล้วยไม้สกุลอื่นเลี้ยงง่ายออกดอกทั้งปีกล้วยไม้ม่วงราชกุมารีนะครับก็คือจะมีสีนะครับสีสันสะดุดตานะครับสีสันเข้มสีม่วงออกเฉดบลูนะครับมีลักษณะช่อที่ยาวนะครับดอกสามารถที่จะตัดช่อนะครับแล้วก็ไปปักน้ำนะครับมีความคงทนออกดอกได้ง่ายทั้งปีนะครับตรงนี้นะครับเวลาจัดนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเอาท์ดอร์นะครับกลางแจ้งนะครับสีสันที่สะดุดตาที่เข้มเนี่ยจะทำให้มีความโดดเด่นครับผมในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาสวนกล้วยไม้แห่งนี้นำกล้วยไม้ที่ให้ดอกสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ท่านทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและขอพระราชทานนามซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานว่าม่วงราชกุมารีคุณพันธพัฒน์คุ้มวิเชียนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขยายพันธุ์เพื่อทรงใช้ประดับสถานที่ตกแต่งในวาระต่างๆครับคุณพ่อนะครับเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้นะครับสกุลหวายซึ่งเราก็อยากจะพัฒนาให้มีสีม่วงนะครับซึ่งสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นสีประจำพระองค์นะครับของสมเด็จพระเทพนะครับเราก็พยายามหาม่วงที่ดีที่สุดนะครับม่วงที่มีลักษณะเด่นนะครับเพื่อที่จะนะครับให้พระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงผ่อนคลายนะครับเพื่อทำให้ใบประดับหรือว่าไว้ใช้ในเทศกาลต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทำให้สีม่วงที่ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับใกล้เคียงกับสีประจำพระองค์ครับมากที่สุดครับผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมกล้วยไม้ม่วงราชกุมารีได้ที่สวนกล้วยไม้แอร์แอลคิดอำเภอบางเลนนครปฐมชื่นชมความงดงามของกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ